เริ่มต้นอยากรู้เรื่องอะไรนี่ฟังดีนะผมจะขึ้นกระดานเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นคำนิ่งๆเอาไว้เอาไว้กบคิดกันอยากรู้เรื่องอะไรนั่นแหละในภาษาหลักกฎหนึ่งอยากรู้เรื่องตายแล้วไปไหนกฎสองถ้าไม่ตายอ่ะจะอยู่กันยังไงถ้าไม่ตายล่ะถ้าไม่ตายถ้ายังไม่ตายนี่จะอยู่กันยังไงถ้าไม่ตายจะอยู่กันอย่างไรคุณน้าคุณอาคุณป้าและคุณลุงครับจะเลือกให้ลุงอธิบายข้อไหนถ้าหากว่าอธิบายข้อที่หนึ่งก็กดหนึ่งนะครับอธิบายข้อสองถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงก็กดสองครับท่านนะขอทราบนะครับมันจะได้จำแนกได้นะครับนะนะนะหวังว่าหัวข้อวันนี้น่าจะมีประโยชน์จะมากน้อยค่อยแรงประกันได้ก็เดี๋ยวไม่นานนักก็จะรู้ว่าหมูหรือจ่าโอเคนะอยากจะรู้เรื่องอะไรวันนี้วันนี้วันอะไรนะวันที่หกเลยเดี๋ยวดูก่อนพุธที่หกมกราคมหกมค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 หกสี่เนาะเอางั้นเลยดูสิเป็นอย่างไรนี้ขออนุญาตถามทางด้านฝั่งชาวอะไรชาวอะไรเนาะชาวเฟสนะฮะชาวเฟสนะครับโป๊ะว่าจังได้ชาวเฟสปืดลุงออกสุขภาพอะนาคตตอบได้เลยนะครับนี่ให้อยากจะรู้ข้อตายแล้วไปไหนก็กดข้อหนึ่งมาครับอยากจะรู้ว่าถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงถ้าอยากจะรู้ก็เอาข้อสองนี่คือประชาธิปไตยนะครับสาวเสียงสาวเสียงเสียงไหนมากก็เล่นเสียงนั้นละก่อนนี่ให้อยากจะรู้ข้อตายแล้วไปไหนก็กดข้อหนึ่งมาครับอยากจะรู้ว่าถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงถ้าอยากจะรู้ก็เอาข้อสองนี่คือประชาธิปไตยนะครับสาวเสียงสาวเสียงเสียงไหนมากก็เล่นเสียงนั้นละก่อนนี่ให้อยากจะรู้ข้อตายแล้วไปไหนก็กดข้อหนึ่งมาครับอยากจะรู้ว่าถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงถ้าอยากจะรู้เอาข้อสองนี่คือประชาธิปไตยนะครับสาวเสียงสาวเสียงเสียงไหนมากก็เป็นเสียงนั้นละก่อนนี่ให้อยากจะรู้ข้อตายแล้วไปไหนก็กดข้อหนึ่งมาครับอยากจะรู้ว่าถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงถ้าอยากจะรู้ก็เอาข้อสองนี่คือประชาธิปไตยนะครับเอาล
ละมาแล้วกดไปเลยครับผมจะเริ่มดูเลยทีนี้จะเริ่มดูว่า ใครมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับดูทั้งหมู่บ้านเฟสห้องเฟสแล้วก็ห้องยูทูบนะครับดูสิหน้าจอเราว่ายังไงคนบ้านหลังเดียวกันต้องถามกันไปมาเงี้ยจะกินอะไรปลาน้ำพริกดูสิกินปลาก็เอาปลาให้กินกินแกงไก่ก็เอาแกงไก่ให้กินมันชัดไปเลยเป็นไงมันจะได้รู้ว่าไผเป็นไผดีไหมพี่ดูสิบวกหนึ่งบวกหนึ่งเอาละคราวนี้มาแล้วจ้าโอ้ยาหนึ่งสองสามสี่แค่สี่เองเลย YouTube มีแค่สี่คนเลือกข้อหนึ่งนอนเลือกข้อสองหมดเลยมีห้าคนมีห้าคน YouTube มีห้าท่านนะครับเลือกข้อหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้ามีหกครับนอกนั้นพึดเลยข้อสองหมดโอเคนะ YouTube นี่นิ่งแล้วมาถึงเฟสนี้นะครับมาถึงฝั่งเฟสว่าจังไดทำไมล่ะของเก่าหายไปไหนหมดนั่นแหละมีคนบอกมาเสร็จสับหนึ่งเท่ากับหกสองเท่ากับสิบสี่เลือกสองสิบสี่ไวจังโอ้โหนายแน่มากนะคุณมัทนานะครับช่วยลุงเต็มที่นะลุงมันยิ่งประเภทคิดเลขช้านะตกเลขคณิตจะไปท็อปเรขานะให้รู้เรขานี่ท็อป เลขคณิตตกมันอยู่ในโทนเดียวกันมันน่าจะไปด้วยกันได้จริงๆเอาล่ะฝั่งเฟสนะฮะดูสิหนึ่งสองสามสามสี่ห้าฝั่งเฟสมีห้าฝั่งเฟสเลือกข้อหนึ่งห้านะครับห้าทันห้าทันเลือกข้อสองเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าม ีคนเลือกทั้งหนึ่งและสองด้วยประเภทไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็เรียกว่าเลือกพี่ก็เสียดายน้องเลือกทั้งสองก็เช่นคุณตุ๊กตาเลือกทั้งสองเลือกเส้นหนึ่งสี่โยมแต่สองใจเลยสองใจมันยุ่งนะสองใจยุ่งนะชีวิตจะอยู่ลำบากนะถ้าสองใจโอเคเนาะเอาละได้ความแล้วครับเลือกข้อสองนะครับถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงนะครับฟังให้ดีนะครับเรื่องนี้ผมก็เห็นด้วยตายคิดถึงมันไปนั้นก็ไปวะตายมันเรื่องช่างมันไปนั้นก็ไปวะคำถามมีว่าชาติปัจจุบันเนี่ยทำดีมากเท่าใด
ทำชั่วมากเท่าใดแค่นี้พอแล้วถ้ารู้ตัวว่าทำดีมากกว่าทำชั่วตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยแล้วดีขึ้นกว่าเดิมก็แข็งหยุดตรงนั้นพอแล้วตายแล้วเกิดไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนๆน่ะพอแล้วครับนะมันหมดยุคสวรรค์หมดยุคนรกแล้วล่ะถ้าก็ทำชั่วมากกว่าทำดีตายแล้วก็แย่กว่าเดิมแย่กว่าเดิมชีวิตแย่กว่าเดิมเช่นไปติดคุกติดตารางนี่เป็นต้นก็ทำความไม่ดีนี่นะครับใช่ไหมถูกทรมานกายนู่นนี่สารพัดถูกตบถูกตีถูกสารพัด108นะถ้าหากว่าทำชั่วมากกว่าดีตายแล้วครั้งต่อไปก็จะเป็นเพราะนั้นชาตินี้ปัจจุบันนี้พยายามทำดีให้สุดขั้วนี้ช่วยให้สุดขีดใช่ไหมก็หวังชาติสุดท้ายไปจบอธิบายแล้วข้อหนึ่งแค่นั้นเองง่ายเนาะง่ายนะชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะนะเนี่ยจะบอกว่าเข้าใจแค่นี้ก็พอแล้วสิ่งที่มันยุ่งยากมากเหลือเกินถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงตรงนี้แหละครับมาถึงเรื่องโลกเมื่อกี้เนี่ยนะครับเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติจะอยู่ยังไงถ้ามันร้อนเอาร้อนเอาจะอยู่ไงถ้ามันร้อนปุ๊บปั๊บมาถ้าสมมติว่าระเบิดนิวเคลียร์มันลงใช่ไหมร้อนปุ๊บปั๊บมาก็ตายกันดื้อเนี่ยไอ้ที่มันค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยโอ้โหนะมันไม่รู้ว่าเบ็ดเสร็จขาดมันอยู่ตรงไหนนี่ก็คือเรื่องของโลกใบนี้แหละครับเรื่องของไอ้ภูมิอากาศที่ได้ฟังไปตอนต้นนั่นเองครับเอาล่ะถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงคำถามง่ายๆมีอยู่ว่าแต่ละท่านแต่ละคนที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดถามตัวเองก่อนว่าอวัยวะเนี่ยครบหมดเหมือนชาวโลกไม่งี้ดีกว่ามันขาดตรงไหนหรือเปล่านี่เฉพาะตัวร่างกายนะท่านใดที่ยังไม่ครบมันขาดอะไรค่อยว่ากันเป็นเรื่องๆไปเรื่องเคสแต่ละเคสไปเนี่ยเอาตัวร่างกายก่อนใช่นะใช่นะต่อมาก็เรื่องของความคิดอยู่ยังไงแล้วจะคิดยังไงคิดอะไรอยู่เนี่ยใช่ไหมต่อมาก็เรื่องทำทำอะไรอยู่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรสมมติว่ามีอยู่ร้อยเรื่องเราจะคิดทำอยู่กี่เรื่องถ้าบอกว่าคิดทำอยู่90เรื่องมันไปไม่รอดจริงต้องคิดเรื่องที่เราไม่ทำครับใช่ไหมคิดเรื่องที่เราไม่ทำมีอยู่เอ้าง่ายๆทั่วๆไปก็5เรื่องใช่มั้ย5เรื่องเราจะไม่ทำคือ5เรื่องต่อไปนี้คือศีล5นั่นสิศีล5นั่นแหละเห็นมั้ยคิดไม่ทำอยู่5เรื่อง95เรื่องจะทำอะไรก็ทำไปสิเลยอะไรก่อนอะไรหลังนั่นเองเนี่ยถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงใช่นะใช่นะมีแค่นี้นะเอาล่ะทีนี้ในระหว่างทางเนี่ยครับก็ถ้าใครล่ะแข็งแรงอวัยวะครบใช่ไหมแข็งแรงก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันเราคิดอะไรอยู่มีภาวะทางใจสำคัญไปเลยครับนะพอเวลาเห็นอะไรได้ยินอะไรเช่นลุงอะไรเปิดให้ฟังเนี่ยอ่อนไหมล่ะใจอ่อนไหมล่ะมากลัวไหมล่ะเงี้ยจะรู้สึกเป็นยังไงใช่นะเพราะฉะนั้นต้องฝึกความเข้าใจให้ได้มากๆเท่าที่จะมากได้ครับครับเข้าใจเข้าใจ
ไม่รู้เข้าใจมันหลายเรื่องทุกๆเรื่องแหละครับ95เรื่องที่ว่าใช่ไหม95เรื่องที่ว่าที่จะทำเนี่ยไม่ทำมีอยู่5เรื่องเนาะ1ไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมล่ะไอ้อย่างไวรัสโคโรนามันเป็นสัตว์ไหมล่ะใช่ไหมเอาคนฆ่าเขาฆ่าไปมนุษย์มันเลือกเกิดไม่ได้คนที่เลือกรู้ได้เข้าใจได้แล้วก็หลีกเลี่ยงเอาก็แค่นั้นเองใช่ไหมหนึ่งแม่ฆ่าสัตว์สองแม่ไม่ให้ลักเล็กขโมยน้อยใครอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่เราจะไม่ทำไงใช่ไหมสามก็ไม่ต่อว่าต่อขานใครใช่ไหมไม่ให้ร้ายใครเห็นไหมเลือกไม่ทำอยู่สี่อะไรกันไม่เมาแล้วกันใช่ไหมไม่เมาทุกวันเนี้ยไม่กินมันก็เมาเราด้วยจริงๆนะทุกวันนี้เราแอลกอฮอล์ไม่กินมันก็เมาหุ่มเวียนหัวได้ไงกลุ่มเวียนหัวได้ไงกลุ่มปวดหัวได้ไงเดินๆเนี่ยหัวที่หัวต่ำนั่นแหละเห็นไหมกลุ่มบ้านหมุนยังไงกลุ่มหัวหมุนยังไงนั่นแหละคือเมาอะไรเมาคลื่นอะไรคลื่นทะเลใช่ไหมใช่ไหมลงเรือเมาคลื่นกลุ่มเมาคลื่นคือกลุ่มที่ปรับตัวไม่ทันจำด้วยครับจำเลยครับปรับตัวไม่ทันคือไม่ยอมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราอะไรเราอยู่ตรงนั้นคำว่าตรงนั้นหมายความว่าเรือลำนี้ลำนั้นก็ตามทีต้องฝึกตัวให้เป็นหนึ่งเดียวกันมันโยกแล้วก็โยกตามนะครับใช่ไหมแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันได้พอเป็นหนึ่งเดียวกันได้มันก็จะไม่เมาแต่ถ้าเขาก็ฝืนแล้วก็มันนานนะครับรองได้เลยลงเรือถ้าฝืนตัวแข็งหลังแข็งเนี่ยไม่นานอ้วกเอิกอาเจียนอ้วกแต่อ้วกแตนเลยนะครับเห็นไหมเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ขึ้นรถเหมือนกันเมารถเมาเรือเป็นหนึ่งเดียวกันนะเมารถเมาเรือเมาคลื่นเมาการเคลื่อนที่เมาการเคลื่อนไหวไม่ใช่เมาเหล้าเมายานะที่ว่าอย่างอื่นเลยนะอย่างนั้นก็อย่าไปแย่งเขาเสียไปแย่งเขาไปทำไมล่ะ ใช่ไหมฮะแค่นี้ก็พอแล้วแย่งทำไมล่ะ หมายความว่าไงลูกถ้าพูดหมดจดมันก็จะฟังกันไม่ได้ว่าเอาเล่าไว้ที่ขันที่เข้าใจก็แล้วกันไม่ต้องไปแย่งใครจะเป็นผู้เอาสิครับเป็นผู้ให้มันก็ให้ไปเสียจะให้ก็ให้ไปเสียอะไรทำนองนี้เอาคิดให้ดีนะครับจะให้ก็ให้อะไรอย่าไปเอาอย่าเอามันเป็นของตัวเราเนี่ยก็กลายเป็นชี้โฟงให้จิ้งจกจริงค่ะลุงหนูไม่ได้ดื่มแต่รู้สึกเหมือนคนเมาคลื่นขึ้นมือถือมือถอยนี่แหละครับเมามันจะอยู่ยังไงทีนี้เมื่อเวลาเข้าใจเช่นที่ว่านี้ทีนี้จะทำยังไงล่ะ
ลุงก็บอกว่าต้องรู้เข้าใจตัวเองว่าเราคือใครไม่รู้เริ่มต้นของเราคือใครตัวเป็นชายก็คือเรื่องของร่างกายตัวเป็นหญิงก็คือร่างกายครบไหมละ32นั่นถามตัวเองสิครับให้ลุงถามเหรอโอ้ให้ลุงมาดูเหรอโอ้ก็เกินไปแล้วพี่ต้องให้ลุงเปิดดูเหรอโอ้ยก็เกินไปแล้วครับก็ดูเองสิฮะร่างกายของใครของใครครบไหมล่ะ32ทั้งหญิงและชายนั่นแหละใช่นะครับใช่นะเราคือใครคิดอะไรอยู่ได้ยินใครเขาพูดมาเมื่อไหร่เช้าสายบ่ายเย็นขณะที่ได้ยินได้ฟังนั่นนะครับแม้แต่การสนทนากันพูดคุยกันคิดอะไรอยู่กับคู่สนทนาคุยกันเรื่องเดียวกันคิดต่างกันคุยเรื่องเดียวกันนะแต่มันคิดต่างกันก็ปรับจูนซะให้มันใกล้เคียงให้เหมือนกันซะจะถือทิฏฐิไปทำไมล่ะอย่างนี้เป็นต้นจะเอาชนะค้าขายไปทำไมล่ะมันไม่ไหวแล้วก็ตีแตกตัดตัวเขาคือเขาเราคือเรามันก็จบตรงนั้นใช่ไหมฮะก็ต้องมีการรื้อฟื้นมาทำไมประมาณนั้นเนี่ยตรงนี้ทำให้ได้เวลาได้ยินได้ฟังอะไรของใครมนุษย์โลกไปแล้วเราคือใครเนาะได้ยินแล้วคิดอะไรอยู่ได้มองเห็นแล้วคิดอะไรอยู่สิ่งที่คิดนั้นมันเพื่ออะไรเพื่อการประกอบอาชีพใช่ไหมเห็นไหมมันก็มีอยู่แค่นี้เพื่อการประกอบอาชีพก็ไปต่อถ้าไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพแล้วจะไปเอาชนะค้าขายไปทำไมล่ะอย่างนี้เป็นต้นมันได้อะไรเสียพลังงานไปด้วยเปล่าๆเห็นไหมถ้าอยู่ถ้ายังอยู่ยังไม่ตายจะอยู่กันยังไงเนี่ยกำลังจะชวนคิดชวนคุยได้ดมก็เช่นเดียวกันได้กินก็เหมือนกันได้กินหรือไม่ได้กินมันยุ่งตอนกินนี่นะแต่ที่มันยุ่งที่สุดคือเรื่องกินนี่นะครับได้กินกับไม่ได้กินเห็นอยู่แล้วทำท่าจะได้กินไม่ได้กินเลยโวยไหมตัวเนี้ยเห็นไหมตรงนี้แหละครับจะปรับยังไงกับสถานการณ์กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นประจำวันของแต่ละวันแต่ละวันเพราะนั้นการกินพร้อมไหมล่ะทีนี้ไม่พร้อมต้องหาแล้วครับทีนี้เขาบอกในร่างกายอวัยวะครบ32ประการทำไมล่ะจะทำไม่ได้ใช่นะใช่นะพี่นะค่อยๆใครครวญนอกนั้นมีอะไรนะได้ฟังอะไรเห็นอะไรได้ดมอะไรได้กินอะไรแต่ละวันได้สัมผัสแต่ต้องเรื่องอะไรสิ่งที่สัมผัสแต่ต้องนั้นดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควร yes หรือ no ก็หยุด yesมีเงื่อนไขไหม yes ไม่มีเงื่อนไขก็โอ้โหก็สบายครับชีวิตนี่มันก็มีความเป็นอิสระเสรีเรื่องนี้ก็ต้องคำนึงถึงว่าเราคือมนุษย์นะโว้ยอย่าลืมใช้ร่างกายในรูปแบบที่มันไม่เหมาะกับมนุษย์ในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละวัยเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้มนุษย์มั้งใช่ไหมครับถ้ามนุษย์ก็ต้องคุยกันรู้เรื่องถ้ารู้แล้วมันก็จบคือ yes no okay ที่ว่า
ถ้าโอเคก็ถึงเนื้อถึงกันอะไรทํานองนั้นนะพอได้นะครับนี่ก็คือถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงแน่นอนก็ต้องปรับตัวนั่นนะครับถ้าก็ภูมิอากาศปรับตัวแล้วปรับยังไงปรับตัวร้อนก็มันร้อนก็อาบน้ำหนาวเย็นก็ห่มผ้าอย่างนี้ใช่ไหมคำว่าปรับตัวกับเพราะสัตว์โลกทุกตัวเกิดมาก็ต้องมีการปรับตัวเข้ากับอยู่กับภายใต้อะไรภายใต้เงื่อนไขเรียกว่าภายในก็ว่าได้ภายในความกดความดันความชื้นและอุณหภูมิของอากาศเห็นไหมก็คือความร้อนความเย็นนั่นแหละซึ่งสิ่งนี้เมื่อเวลามันเกิดภาพรวมของแมคโรเนี่ยแมคโรคือภาพรวมกว้างๆทั้งโลกภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหนักจะปรับตัวนั้นการปรับตัวที่ดีที่สุดก็เรื่องของพูดถึงการกินเนี่ยทีเนี้ยใช่ไหมมนุษย์มันกินอะไรบ้างทีเนี้ยหนึ่งกินอากาศเอาอะไรกินทีเนี้ยอากาศเอาจมูกใช่ไหมเอาจมูกกินอากาศอยู่ 98% 99% ในแต่ละวันนานๆทีก็กินอากาศโดยปากก็คืองับอากาศนั่นเพราะนั้นก็งับอากาศนี่แหละครับเป็นตัวที่จะให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าพอเรามีร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยใช่ไหมเราก็จะไปต่อได้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงมันอึดอัดไม่อยากจะทำอะไรนะมนุษย์ไหนดูอึดอัดยิ่งคนไหนพอที่จะมีอยู่มีกินหน่อยกินของเก่าหมดไม่เหลือหมดของเก่าหมดเกลี้ยงพอหมดแล้วมีต่อไหมถ้าคนไหนมีแล้วก็โอเคแล้วก็สามารถเข้าใจมันได้คนไม่มีไม่ถึงที่ตรงนั้นแหละโอ้หนักคอเพราะฉะนั้นตอนที่ยังไม่ตายนี่แหละมันสำคัญกว่าตายแล้วจะไปไหนใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงมันมีคำหนึ่งนะเวลาตายแล้วหอบทรัพย์สมบัติอะไรไปไม่ได้ยกเว้นความดีความไม่ดีก็ไม่ต้องเอามันไปทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนั่นแหละครับก็มันรู้ดีรู้ไม่ดีแล้วใช่ไหมรู้ดีก็ทำดีก็หนีไม่ดีแล้วเนี่ยชีวิตเราก็อยู่ตรงนี้พอเวลามันไปจริงก็ต้องไม่เอาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเอาไปทำไมของดีใช่ไหมจะทิ้งดีทิ้งไม่ดีเอาไว้ในโลกนี้แล้วก็ไปวนๆเมื่อกี้นี่ลุงให้เปิดให้ฟังเหมือนกันเรื่องของไอ้พลังจิตถอดจิตที่เขาว่าก็ไปโดยจิตนะกายมันก็จะสะอาดและบริสุทธิ์ต่อไปขอให้อยู่ในเกณฑ์นี้ดูสิหลักคิดวิธีคิดหรือใครจะว่าแต่นี่ภาระหน้าที่ที่อยู่ทุกวันไม่รู้ใครมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกหรอวะลุงเนี่ยไม่มีลูกมีแต่ลูกหลานแม่ยายย้ำลุงเนี่ยไม่มีลูกนะมีแต่หลานแม่ยายความจริงก็นึกเห็นใจนะเห็นใจคนที่มีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยที่ยังดูแลกันอยู่กำลังศึกษาหาความรู้กันอยู่โอ้น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มาอยากจะเจอพวกนี้ก็ใครต้องการอยากจะเป็นชาติสุดท้ายอย่างที่หลวงพูดถึงเนี่ยครับก็ตั้งเป้าสิครับตายแล้วจะถ้ายังไม่ตายจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงอยู่อย่างหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกา
ตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองก็ตกไปข้อหนึ่งไปแล้วตรงนี้ตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองมันก็เป็นข้อหนึ่งไปตรงนั้นใช่ไหมฮะอันนั้นก็ไปแต่ก่อนจะไปต้องรู้เนื้อรู้ตัวที่ว่านะเกี่ยวเรื่องของอายตนะห้าหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสอันนี้นี่จะว่าภายนอกเราเนี่ยแล้วภายในร่างกายเนี่ยตับไตไส้พุงเอาไงเนี่ยเห็นไหมฮะผ่าตัดผ่าต่อไหมมีปัญหาไหมในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้มีปัญหาเรื่องของภายในไหมล่ะภายในร่างกายท่านภายในร่างกายผมเหมือนกันนั่นแหละตับไตไส้พุงลุงเป็นไงโอ้ยสบายมากสบายเพราะอะไรก็เหม็นทั้งหมดแหละครับของใครก็เหม็นนั่นแหละที่ว่าจะมาฮะบางคนไม่ใช่สิครับตับไตไส้พุงก็มีปัญหากันอยู่เวลาเนี่ยที่เขาเรียกว่าโรคนู่นนี่นั่นสารพัดไอ้โรคตับโรคไตนะโรคไขมันไขมันอะไรไขมันหุ้มตับเลยไขมันหุ้มตับตาเหลืองตาเหลืองผิวเหลืองตาเหลืองพวกไขมันหุ้มตับใช่ไหมล่ะครับทำไงต่อก็พลังงานบริสุทธิ์แล้วครับทีนี้ในการที่จะเยียวยารักษาตับกำจัดในเรื่องของที่เขาว่าไขมันในตับไม่ได้ก็แล้วกันพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับก็มีก็อยู่ทุกคนทุกท่านอยู่แล้วใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงครับลุงว่างั้นนะค่อยๆทำครับหนึ่งในนั้นก็คือนับอากาศนะครับอากาศเป็นยานึกนับอากาศตามบทบาทลีลาของสไตล์ของไททันแมนเข้าไว้เก็บเล็กวันเล็กวันน้อยไปนะครับแล้วก็จะได้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมาเมื่อเวลาร่างกายแข็งแรงก็อยากทำนั่นอยากทำนี่เห็นไหมพอเวลามันอยากก็ลุยสิครับเอาไปทำไมอยากทำก็จะทำอะไรก็ทำไปใช่ไหมโดยผมยิ่งทำในเรื่องของอาชีพหรือใครจะว่าไงนะเรื่องของอาชีพเอาครับปัจจุบันเนี่ยถ้ายังไม่ตายจะอยู่กันยังไงก็แปลอยู่ในช่วงปัจจุบันใช่ไหมล่ะปัจจุบันก่อนถึงวันนั้นนับจากวันนี้ไปถึงวันนั้นวันที่จะไปวันเบิร์นเนี่ยร่างกายสะสมอะไรบ้างที่บอกว่ามีโรคภัยไข้เจ็บไปเปลี่ยนตอนนี้ก็มาช่วยกันเยียวยารักษาผ่านจอเนี่ยด้วย พลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงบ้างผ่านแสงบ้างคนไหนที่หนักหนาสากันก็เอาตัวมาสัมผัสตรงเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามของร่างกายคนไหนที่พัฒนาเองได้แล้วรักษาเองได้แล้วโอเคดีสุดยอดใช่ไหมครับเป้าหมายแล้วก็คือต้องการให้รักษาตัวเองคนไหนที่ไม่ไหวก็ติดต่อเข้ามา 22.7 ID Line นะครับก็จะสามารถที่จะนัดเวลาถ้าไม่มันเบาๆก็คือผ่านจอเนี่ยขอให้เข้าใจเข้าพวกนี้เอาไว้ก็มีอยู่แค่นี้อยู่ไหวไหมครับอธิบายหรือว่าตอบอย่างนี้ลุงไปอย่างนั้นมุนขุนไหมเนี่ยไม่มั้งเนาะไม่ได้ไปอย่างนั้นมุนขุนมั้งนะครับเขาคือเขาเราคือเราต่างคนต่างความชอบอิสระเห็นไหมคำนี้สำคัญมากนะครับเขาคือเขาเราคือเราเนี่ยเป็นคำที่โอ้โหสุดยอดมากเขากับเรามีหน้าที่อะไรที่จะปฏิบัติต่อกันเช่นสามีภรรยาเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมนายจ้างลูกจ้างเนี่ยเห็นไหมครับลูกจ้างกับนายจ้างเช่นเดียวกันแหละอันนี้อย่างมันผูกพันกันอยู่ลูกกับแม่ลูกกับพ่อพ่อกับลูกประมาณนั้นนะครับหรือใครก็ตามกับคนร่วมงานแต่งานหนักงานเบาอะไรก็อยู่ตรงนี้จากนั้นก็จัดแยกให้มันถูกให้มันได้มันไปกันได้กันให้มันขัดกันมากนักด้วยภาษาและอากับกิริยามันจะไปม่วนซื่นโฮเซลไปด้วยกันแล้วก็ทำอะไรมันก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับเฮฮาปาร์ตี้พ
พอประมาณกันนะครับหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะสรุปคือปรับตัวทั้งการประกอบอาชีพโอเคไหมครับับ ชั้นบรรยากาศโลกโดยการนะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นกินเข้าไปถ้าอยากกินก็กินเข้าไปไม่กินก็อาหารเจขนมต้นผลในห้างสรรพสินค้าต่างๆก็มองดูกวาดสายตาไปดูอาการอาหารเจอาหารเจเจเป็นคนทับประมาณนั้นโอเคนะหรือไผจะว่าจังไดทีเนี้ยอ่ะต่อไปก็เป็นคำถามคำตอบกันนะครับอาจจะถามอะไรก็ถามกันมาตามควรแก่กรณีนะครับฝั่งเฟซมีไหมอยากถามว่าถ้าเราตั้งใจงับจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้านึกได้หรือทำทิ้งทำขว้างมันจะได้เหมือนกับลุงบอกถ้าอยากจะไปถ้าอยากจะไม่ได้ถ้าอยากจะไม่ได้ตัณหาอยากจะไม่ได้ใช่ไหมนึกได้มันก็ใส่เมื่อนั้นเกิดแค่นั้นเองไอ้ครับอากาศอ๋อมันเหงื่อแตกด้วยพวกยิ่งก่อนนอนกับตื่นนอนนั่นแหละแค่นี้เป็นหลักกลางวันก็ทำอะไรก็ทำมันไปก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนถ้าผมเลือกนะผมเลือกก่อนนอนเพราะว่ามันจะได้เป็นสมาธิไปเลยครับนะก่อนนอนเนี่ยมันก็ได้หลับได้สบายถ้าเลือกระหว่างก่อนนอนกับตื่นนอนได้ทั้งคู่เลยครับโอเคนะเอาละต่อมาก็จะเป็นเรื่องราวของท่านถามผมตอบนะครับลุงหนูหายแล้วค่ะขอบคุณลุงอดทนเข้มแข็งและชีวิตต้องสู้ที่สู้ได้ชีวิตไม่ใช่บัวกระทิงชีวิตต้องเข้าใจใช่ไหมชีวิตเราต้องเข้าใจการใช้ชีวิตของเราง่ายๆหลักๆหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้หิวแล้วจะทำมาจะได้กินก็ต้องทำมากทำน้อยทำค่อยทำแรงทำสิ่งที่เราถนัดเงี้ยตั้งแต่เด็กมาทำอะไรมาก็ทำต่อหรือจะเปลี่ยนเวเปลี่ยนอาชีพก็ดูว่าควรไหมสมควรหรือเปล่าเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้เปลี่ยนไม่ได้ก็ทำอยู่ทั้งตายก็แข่งนั่นเองทำอยู่ทั้งหมดล้มนะครับสมมติว่าถ้ารู้ว่าจะตายวันพรุ่งนี้เนี่ยทำมันถึงวันนี้แหละใช่ถ้ารู้ว่าจะตายคืนนี้ทำมันถึงวันนี้แหละโอเคไหมครับเสร็จแล้วก็นอนก็ไปเลยเนี่ยใครอยากอยู่ก็มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่างเงี้ยฉันไปห่วงทำไมล่ะเห็นไหมที่ลุงพูดเนี่ยถ้าทุกตัวคิดได้อย่างที่ลุงพูดเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เลยผมว่านะเอาจริงๆนะถ้าคิดได้เหมือนลุงพูดเนี่ยทำได้เหมือนลุงพูดโอ้โหสุดยอดมนุษย์เลยหาในไม่ปานในคนโยแมนบอโอเคนะคุณอะไรนะคุณอะไรไม่รู้มนตการโอเคครับลุงคะเวลาเรานอนหลับทำไมเราจึงได้ยินเสียงตัวเองกรนได้คะหลับไม่มีสติทำไมจึงรู้สึกและได้ยินคะดีเลยหลับๆยังได้ยินเสียงกรนตัวเองอยู่ดีฮะปกติเวลาเราหลับ
เราจะไม่มีสติแปลว่าไม่รู้ตัวอันนี้หลับแล้วยังรู้ตัวเพราะได้ยินเสียงตัวเองกรนอยู่ถือว่าเป็นความพิเศษของคนทั้งนั้นนั้นขออนุญาตถามย้อนปัจจุบันเรียวแรงดีไหมล่ะพละกำลังดีไหมเหมือนชาวโลกเขาไหมหรือว่ามีน้อยกว่าชาวโลกเขาอ่อนแออึดอัดหรือมีพละกำลังมากกว่าชาวโลกเขาถ้ามีพละกำลังมากกว่าชาวโลกเขาหรือว่าเท่ากับชาวโลกเขาก็ถือว่าเป็นความพิเศษหลับๆได้ยินเสียงกรนถือเป็นความพิเศษของตัวเองครับแล้วพิเศษเรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องดูว่าเราทำอะไรกิจการอะไรที่มันเฟื่องฟูงอกเงยดีไหมทีนี้ใช่ไหมเช่นสมมุติขออนุญาตเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงกาเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาผลจากการเลี้ยงดูเฉยมันผลผลิตดีไหมเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละผลที่จากการทําผลผลิตมันดีไหมถ้าดีเฮ้ยนอนได้ยินเสียงกรนเนี่ยมันเป็นความพิเศษไหมเนี่ยมันก็ได้น้ําได้เนื้อแล้วแม้ว่าจะต่างกับชาวโลกใช่ไหมมันต่างในทางที่พิเศษกว่าชาวโลกเห็นไหมฮะตรงนี้ก็ต้องสรุปให้ได้โอเคนะคุณมายุรานะครับมายุรานะขอเป็นชาติสุดท้ายแต่ชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บทำไมจึงให้มีของเก็บคนที่มีลูกเต้าเราก็อย่าไปหวังให้ลูกหลานเลี้ยงวงเล็บถ้าได้ก็ดีเห็นไหมอย่าไปหวัง 100% เนี่ยเอาแบบห้ามๆเลย 100%เราไม่หวัง 60% แล้วไม่หวังถ้าได้ก็ดีเห็นไหมมีความคิดสองขยักใช่ไหมครับก็แค่นั้นนะครับหรือใครจะว่าไงล่ะหลวงว่างั้นนะได้เวลาเท่าชราเขียวชราไม่ต้องไปเดือดร้อนหรือว่าจะหวังสวัสดิการอายุ60ก็600เหลือต่อเดือน70อย่างลุงได้แล้วเนี่ย700ต่อเดือนนะก็ขอบคุณการภาษีเขาใช่ไหมครับโอเคนะคุณมัจจุราช